เรามีเวลาอีกสั้นๆในช่วงสุดท้ายนะครับจากโจทย์ที่เราวางไว้แล้วนะก็คือว่าอยากให้แต่ท่านลองช่วยเติมคนที่คนละหน่อยนะครับว่าอะไรคือความท้าทายของการศึกษาในยุคนี้แล้วก็ในมุมมองของแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าในหน้างานของแต่ละท่านที่ทำอยู่นะฮะมันสามารถตอบโจทย์ความท้าทายนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมอนุญาตเปิดวงเลยนะครับทั้ง3ท่านอาจจะช่วยกันเติมในเวลาสั้นๆนี้นะครับไม่ทราบท่านไหนพร้อมอาจจะชวนคุยกันก่อนได้ครับอาจารย์อำนาจพร้อมไหมครับผมได้ครับเชิญครับเรื่องของความท้าทายครับครับก็ความท้าทายก็คือจริงๆผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโอกาสนะอย่างที่คุยไปหลายๆครั้งนะพยายามหาโอกาสของตัวเองให้เจอว่าเราเนี่ยจะให้และหยิบยื่นให้กับเด็กนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองให้มากที่สุดก็ว่าเราพยายามหานะครับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับที่เรามีอยู่ทรัพยากรก็ดีอุปกรณ์ก็ดีสื่อก็ดีนะครับเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะให้มันสอดคล้องแล้วก็ให้มันถูกที่ถูกเวลานะครับกับเด็กที่เราดูแลอยู่เด็กที่เราสอนอยู่นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะแต่ละที่แต่ละพื้นที่แต่ละบริบทแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับผมก็มีความหลากหลายอีกแบบนึงทางอยุธยาก็อีกแบบนึงทางร้อยเอ็ดทางสุพรรณบุรีภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีอีกแบบนึงดังนั้นโปรเซสของเราก็คือตัวนักเรียนนั่นเองชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่เราเป็นผู้ผลิตเราเป็นผู้สร้างผู้ซ่อมนะครับอย่างที่พูดเมื่อกี้เราก็ต้องทำให้ได้นะครับด้วยโปรเซสของเราที่มีความแตกต่างรับเบี้ยวตรงนั้นบุกตรงนี้ถลอกตรงนั้นก็ตีตรงนั้นบุกตรงนั้นเติมตรงนั้นแต่งตรงนั้นเข้าไปมันจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายจะเหมือนกันก็คือทำให้เขาเนี่ยมีอาชีพทำให้เขาเป็นคนดีทำให้เขาอยู่ได้ในสังคมทำให้เขาเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องเป็นข้อที่เราจะต้องพยายามมันหนักแล้วก็ทำให้ได้ด้วยอาชีพของการเป็นครูและยิ่งเป็นครูอาชีวะเนี่ยมีความหลากหลายเยอะมากๆไม่ได้สอนอย่างเดียวละนะครับแม้ลูกศิษย์ของเรานี่มีความหลากหลายเยอะนะครับตอนนี้ลงไปสอนถึงในเรือนจำแล้วนะจริงๆในเรือนจำเนี่ยก็จะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ที่เนี่ยจะมีโอกาสมีขีดความสามารถนะครับมีการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนด้วยยาเนี่ยก็จะเป็นโมเดลที่ดีนะครับที่สามารถทำได้ถึง15ปีแล้วก็ยั่งยืนด้วยและที่สำคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เดียวนะครับที่สามารถนำครุภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกัน MOU การให้การสนับสนุนนะครับการมองเห็นเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับเป็นอย่างดีในจังหวัดอื่นนี่ก็มีครับโครงการนี้ก็เคยมีอยู่ครับแต่มีแล้วก็ทำไปได้รุ่นหนึ่งสองรุ่นหลังนั้นก็ไม่มีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งความยั่งยืนเนี่ยนี่สำคัญนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการนะครับจะต้องฝากต่อกันมาด้วยนะครับรุ่นต่อไปผู้บริหารหรือผู้บริหารหรือผู้อำนวยการนะครับรุ่นต่อไปที่เข้ามาก็ต้องสอดรับกันได้ด้วยอันนี้คือสำคัญก็ต้องวางให้ดีต้องล็อกให้ดีเขียนเกณฑ์ให้ดีเขียนข้อกำหนดให้ชัดอย่างที่ของนักศึกษาถือว่าเป็นโมเดลที่ดีนะครับก็ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับแล้วอาจจะนำไปพัฒนาต่อยอดในกลุ่มอื่นก็ได้นะครับยังมีคนหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้โอกาสเหมือนเดือนจำก็ยังมีอีกนะครับผู้ที่พิการเนี่ยทำยังไงได้อันนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับก็ดีมากๆครับก็ฝากไว้ประเด็นคำถามไว้แค่นี้ก่อนครับเผื่อเดี๋ยวมีช่วงหลังต่อได้ต่ออีกนะครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ธนัญญามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวเรื่องความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องของมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเปลี่ยนมาเสมอเนี่ยคุณในฐานะคุณครูเองในฐานะที่สอนเรื่องวิชาช่างเองเนี่ยเราต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะที่ได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับที่เทคโนโลยีที่มันท้าทายก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันวิกฤตนะคะก็คือยุคโควิดทีนี้เด็กที่เราเรียนนะคะที่มีการเรียนการสอนตอนนี้ก็เราเป็นสายอาชีพนะคะแต่เด็กเนี่ยจะไม่ได้ฝึกปฏิบัติเต็มที่ณตอนนี้ก็ยังมีปิดเปิดๆใช่ไหมคะทีนี้เทคโนโลยีที่จะนำมาให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีนะคะยังมีน้อยนะคะที่จะให้ฝึกปฏิบัติได้ในช่วงนี้เพราะว่าก็เหมือนอาจารย์อำนาจบอกว่าเรียนแบบปันแอบปันแอบอนัญญาก็ทำค่ะออนแอบเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้นะคะไม่สามารถที่จะทำได้เลยในที่จะให้เด็กได้ปฏิบัติได้เต็ม 100% เหมือนก่อนอย่างผู้ปกครองนี้ยังถามมาเลยนะคะว่าเอาเรียนช่างไฟฟ้าเมื่อไหร่เด็กจะลูกจะได้ลงปฏิบัติสักทีต่อกิ๊บเดินสายอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องหาวิธีละค่ะเพราะนั้นทุกสถานศึกษาต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงน
ะคะจะได้เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติได้นำไปใช้ในสถานประกอบการได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ทางวิทยาลัยก็ใช้วิธีออนแอปเอาเหมือนกันนะคะตอนนี้เพราะว่าแม้ว่าครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์จะนำไปให้เด็กที่เรียนที่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนำไปก็ให้เด็กเรียนเองก็ไม่ได้อย่างของวิทยาลัยเนี่ยเด็กเรียนยังไงจะต่อคลิปเดินสายอาจารย์ก็พยายามนะคะครูที่นี่ก็พยายามถ่ายคลิปวิดีโอให้เด็กทำตามเป็นรายบุคคลให้ออนแอบมาเอาอุปกรณ์นะคะมาตัดสายไฟมาเอาคลิปไปเดินที่บ้านนะคะเพราะว่าเพื่อให้ผู้ปกครองได้สบายใจนะคะลูกจบไปแล้วจะทำอะไรได้บ้างจะทำงานได้จริงนะคะจะสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้อย่างนี้นะคะก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะคะก็ยังต้องให้อาจารย์อำนาจพูดอีกแล้วค่ะเรื่องนี้ว่าจะออนแอบแบบไหนนะคะถึงจะได้ประสบผลสำเร็จค่ะครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะฮะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์อำนาจเองก็บอกไปแล้วว่าอาจารย์อำนาจก็ใช้วิธีการเหมือนตั้งทำเป็นสเตชันใช่ไหมฮะคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีเวทีต่อไปในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่ามันทำยังไงได้บ้างขอสั้นๆนะครับอาจารย์เกษมสุขครับเรื่องของความท้าทายเราเห็นโจทย์อะไรบ้างที่การศึกษาในภาคอาชีวะของเราน่าจะตอบโจทย์ประเทศได้ตอนนี้ครับก็อย่างที่ผมได้นำเสนอไปเนี่ยผมก็ว่าท้าทายในส่วนหนึ่งนะครับในการจัดการเรียนการสอนในเรือนจำนะครับการนำเครื่องจักรเข้าไปแล้วผลิตคนออกมานะครับให้เป็นคนดีสู่สังคมให้เป็นคนดีสู่ครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมท้าทายมาได้แล้วและผมก็ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ต่อไปที่ต้องท้าทายก็คือการทำสื่อการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิดจะทำยังไงให้มันสามารถใช้งานได้จริงในวิชาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงานเข้าเครื่องจักรหรือว่าจะเป็นงานเชื่อมอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะต้องดูซีซั่นต่อไปว่าถ้าโควิดจะไม่หมดเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์หน้าพูดอยู่ผมก็พยายามฟังจับประเด็นตลอดว่าจะทำอย่างไรนะครับที่มีสถานีไหนจะเข้าไปได้หรือจะทำเป็นรูปแบบโปรแกรมอะไรให้นักเรียนเข้าไปเปิดได้แล้วผู้คุมต้องเป็นสื่อเนี่ยครับอันนี้คือความท้าทายที่ผมจะต้องทำให้ได้นะครับว่าในช่วงที่เข้าเรือนจำไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรให้นักเรียนผมเรียนปฏิบัติได้เหมือนทั้งนอกอันนี้ผมก็ต้องเป็นการบ้านที่ผมต้องไปคิดทำต่อครับอันนี้เป็นความท้าทายแน่นอนนะครับครับผมอาจารย์อำนาจเหมือนจะส่งท้ายอะไรสักนิดเมื่อกี้เชิญได้ครับอาจารย์อำนาจไม่คงจะไม่มีอะไรฮะแต่ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับแล้วก็คุณครูที่เข้ารับชมด้วยนะครับรับฟังด้วยนั่นก็คือนี่คือประสบการณ์ด้านหนึ่งด้านมิติหนึ่งแค่นั้นเองแต่ขอให้กำลังใจว่าที่คุณครูทำทุกคนนะครับดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหาโอกาสนะครับของเด็กให้เจอและหาโอกาสที่อาจารย์จะหยิบยื่นให้เขาแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรที่อยู่รอบๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับมีอยู่ตัวนึงตอนนี้ที่เอาไปใช้แล้วนะครับเหมือนกับการงานผลิตเนี่ยนะครับจากที่เราใช้เหล็กใช้วัสดุใช้อลูมิเนียมใช้ทองเหลืองใช้ไม้หรือใช้เรซินใช้พลาสติกนั่นแหละอยู่ที่บ้านมันไม่มีครับก็เอาโฟมนะเอามาตัดนะครับเอามาซ้อเอามาเฉือนนะครับเสมือนให้มันเป็นชิ้นงานที่เราทำที่โรงงานอันนี้ก็แก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งให้เห็นเป็นโมเดลขึ้นมาอันนี้ก็คือหยิบทรัพยากรที่มีอยู่นะครับต้นกล้วยก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นเศษวัสดุที่มันไม่ได้เหมือนในโรงงานเราเป็นวัสดุเหล็กเอามาใช้ทำดินน้ำมันก็ได้ดินน้ำมันก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยได้หมดเลยอันนี้คืออยู่ที่ครูนะฮะครูเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะครูจะต้องเป็นคนสร้างกิจกรรมออกแบบชุดการเรียนการสอนสื่อที่สำคัญอยู่แล้วนะครับแต่สื่อไหนล่ะที่มันจะทำได้เหมือนของจริงมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นสื่อจำลองนะครับหรือสื่อตัวอย่างหรือสื่อโมเดลซึ่งหาได้จากรอบๆตัวของครูนั่นเองนะครับขอให้คุณครูได้ลองหยิบยกหรือหยิบในส่วนที่มันมีอยู่จริงที่ใช้อยู่นะครับรอบๆตัวคุณครูเองเอามาใช้ปรับใช้ก็จะใช้ได้ครับแก้ปัญหาไม่ได้ครับเราคงจะอยู่กับมันไปอีกระยะนึงนะฮะแล้วต่อไปออนแอบผมจะไม่มีแล้วฮะก็กลับมาเรียนนี่แหละครับเพราะว่าอาชีวศึกษาเราถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นโจทย์หนักเลยครับถ้าเมื่อไหร่เด็กไม่ได้เข้ามาในช็อปเด็กไม่เข้ามาทำงานปฏิบัติงานจริงเนี่ยอันนี้คือโจทย์หนักมากเราจะต้องสร้างชุดสื่อในค่อนข้างที่จะต้องใหญ่มากๆหรือสร้างกันจำนวนเยอะเพื่อจะส่งไปให้เด็กเรียนที่บ้านให้ได้แล้วกลับมาประเมินผลให้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์หนักแต่ว่าคงจะไม่มีนะครับถ้ามีตรงนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างจะเยอะและเครื่องจักรที่มีอยู่จะทำยังไงจะปรับสภาพเป็นตัวผลิตเป็นชุดสื่อเพื่อส่งให้กับเด็กหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่แนวโน้มข้างหน้าแต่ผมคิดว่าคงไม่มีนะฮะเพราะตอนนี้มันก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปแล้วเนี่ยหรือมันเป็นต่อไปเนี่ยโจ
จทย์หนักมากครับสำหรับในการเรียนสายปฏิบัติการหรือสายอาชีวะของเราต่อไปครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณอาจารย์อำนาจนะครับขออนุญาตมี2ท่านสุดท้ายนะครับในการส่งท้ายสั้นๆแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูทุกคนนะครับเนื่องจากคุณครูสุเทพมาอยู่กับเราด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับเชิญคุณครูสุเทพครับมีอะไรจะกล่าวถึงท่านผู้ร่วมวันนี้บ้างครับครับก็ขอสวัสดีนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้รับฟังนะครับกลยุทธ์นะครับเคล็ดลับนะครับของอาจารย์แต่ละท่านนะครับสุดยอดมากนะครับก็คิดว่านะครับครูไทยเรานะฮะถ้าได้นำนะครับประสบการณ์และก็ความรู้ต่างๆตลอดจนนวัตกรรมนะครับที่เรามองต่างมุมเนาะไม่ว่าอาจารย์อำนาจก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทุกๆท่านนะครับว่านี่นะครับหัวใจนะครับของครูไทยที่เรามีเพื่อที่จะพัฒนานะครับบุคลากรทุกๆท่านนะครับทำอย่างไรก็แล้วแต่นะครับที่เราที่ผมนะครับได้พิมพ์ลงไปว่าตัวของประชาชนชาตินะครับของเราเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนกับเมล็ดนะครับเมล็ดผักหนึ่งเมล็ดนะครับถ้าเมล็ดผักเมล็ดนั้นนะครับถ้าได้ต่อเติมเสริมเต็มนะครับได้บำรุงปุ๋ยเอาไว้ได้เมล็ดที่มันงอกงามนะครับจะไปหว่านณแห่งผลตะบนใดนะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าจะงอกแล้วก็จะงามนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์เกษมสุขเนี่ยฮะเข้าไปนะครับสอนนะครับบุคคลที่อยู่ในเรือนจำทำไมเขาต้องเป็นคนที่ทำลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีประสบการณ์นะครับถ้าทุกท่านนะครับได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อำนาจก็ดีนะครับอาจารย์ธนัญญาก็ดีนะครับอาจารย์เกษมสุขนะฮะที่ได้บรรยายไปนะครับผมซาบซึ้งในหัวใจแม้กระทั่งในตัวผมเองนะครับณปัจจุบันนี้ที่ผมได้ทำอยู่นะฮะก็อาศัยด้วยความลำบากนะครับอาจารย์เกษมสุขก็ดีอาจารย์อำนาจก็ดีนะครับประสบการณ์ในสมัยเด็กเนี่ยนะครับเนาะเราเป็นคนที่เคยขาดโอกาสนะครับทางด้านการศึกษาเราก็ต้องแสวงหานะครับจากแหล่งประกอบการต่างๆนะครับด้วยแหล่งประกอบการนะครับก็เป็นอาจารย์เรานะฮะได้ประสานวิชาได้ให้นั่นได้ให้ประสบการณ์ได้ให้วัสดุฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปูนงานไม้งานเชื่อมต่างๆนะครับที่ผมได้มีอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ล้วนแล้วนะครับได้จากสถานประกอบการนะครับแต่เมื่อมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่มีเวลในส่วนนี้นะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าเยาวชนชาตินะครับหรือคนต้องการในส่วนนี้นะครับก็คิดว่าคงสามารถสู้วิกฤตนะครับแล้วก็โอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ครับต้องขอฝากเท่านี้ก่อนครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับผมขอบพระคุณคุณครูสุเทพนะครับแล้วก็วันนี้เห็นมีผู้บริหารองค์กรหลายๆท่านนะครับผู้บริหารมหาผู้บริหารวิทยาลัยต่างๆนะครับมาให้กำลังใจเราด้วยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ